ก็จะใส่ดำมันนี่เห็ดหอมมีเห็ดหอมสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับมิ้งสนาดายรี่นะคะช่วงกินเที่ยวเปรี้ยวสวยหลานะคะก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยมิ้งจะพาทุกคนไปกินสุกี้ยูนนานสุกี้ที่จะไม่เหงาเวลากินนะคะสงสัยอะดิว่ามันเป็นยังไงถ้าอยากรู้ตามมาเลยค่ะตอนนี้นะคะมิงก็อยู่ที่ภัตตาคารยูนนานนะคะก็ถ้าเกิดว่าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยอยากกินสุกี้ยูนนานถ้ามาจังหวัดเชียงรายเนี่ยเราต้องขึ้นไปกินบนดอยแม่สลองนะคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเราไม่ต้องขึ้นไปกินถึงบนดอยแม่สลองแล้วเพราะว่าในเมืองก็มีนะคะภัตตาคารร้านยูนนานเนี่ยก็มีสุกี้ยูนนานนะคะแล้วก็มีทั้งหม้อเล็กและหม้อใหญ่นะคะแต่ที่บอกว่าเป็นสุกี้ที่กินแล้วไม่เหงาเนี่ยก็เพราะว่าเป็นสุกี้ที่หม้อใหญ่มากขนาดหม้อเล็กเนี่ยเราต้องใช้คนกินทั้งหมดถึง7คนด้วยกันนะคะแล้วก็เป็นสุกี้ที่เขาจะใส่เครื่องมาให้เราครบเลยนะคะจะใส่มาทั้งหมดเนี่ย 9-10 ชั้นด้วยกันนะคะแล้วเขาก็จะค่อยให้ผักมาประกอบต่างหากนะคะก็ถ้าเกิดว่าสงสัยว่าสุกี้ยูนนานเนี่ยจะหน้าตาเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะเครื่องเคียงผักอันนี้ผักอะไรก็ไม่รู้เนาะพี่อันนี้อ๋อนี่ปวยเล้งอันนั้นผักทำหมดอันนี้เห็ดอันนั้นกวางกวางตุ้งแล้วก็ผักกาดขาวเนาะให้เขารีวิวก่อนนั่งลงแล้วก็เราจะมีน้ำจิ้ม4แบบเนาะเป็นน้ำจิ้ม4เออถูกเป็นน้ำจิ้มสุกี้ซีฟู้ดแล้วพริกเผาแล้วก็หม่าล่าแล้วก็หม่าล่านะคะหม่าล่าคืออันนี้นะหม่าล่าคืออันนี้โอเคอันนี้คืออะไรอ่ะชิคเก้นถุยมันคือไส้กรอกไหมหมูผัดไข่อ่ะไข่พันหมูอ่ะมันไข่หรือไข่พันหมูจริงๆเนี่ยมันมีทั้งหมด9ชั้นในหม้อนี้เนาะแต่อันนี้คือน่าจะเป็นหมูนะไม่มีเนื้อมั้ยไม่มีเนื้อไม่มีเนื้อเราจะเห็นอยู่ชั้นเดียวก่อนนะคะไม่สามารถจะบอกได้ได้ได้เลยเลยนี่มันเป็นไข่ม้วนกับหมูอะไรอย่างนี้เปล่าวะโอ้ยดีที่ใส่ที่มาไม่เหมือนกับวันนั้นที่มาทานกับพวกนั้นแหละทำไมอ่ะไม่รู้ดิพี่มาทานที่นี่ป่ะที่นี่ดิโต๊ะนี่ประมาณมาทานสองครั้งก็เป็นอย่างเงี้ยเป็นเลยแล้วพี่ก็สงสัยว่าทำไมมันไม่เป็นเพราะตอนนั้นเคยกินมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเนื้อด้วยใช่ข้างหลังมาแล้วโอ้ออเดิร์ฟอันนี้ไหนอันนี้คือออเดิร์ฟร้อนนะคะออเดิร์ฟเมืองเนาะเอ๊ะหรือออเดิร์ฟร้อนออเดิร์ฟร้อนออเดิร์ฟร้อนปอเปียยูนนานมีปอเปียยูนนานไข่เยี่ยวม้าเห็ดแล้วก็ถั่วเม็ดม่วงเห็นมะพร้าวมีถั่วด้วยอ่ะขอโทษอ่ะชั้นแรกเป็นอันนี้นะคะชั้นที่2เนี่ยเป็นกระดูกหมูกระดูกอะไรเผือกอ๋อขอโทษค่ะอันนี้คือเผือกนะคะทุกคนเดี๋ยวพี่ก็ต้องสองแล้วว่าเป็นไรอ่ะพี่สองแล้วไก่ดำกระดูกอ๋อมีไก่ดำหุ้ยอันนี้คืออะไรอันนี้อะไรไม่รู้เบคอนเบคอนแฮมขอแล้วค่ะเอาเลยมีเบคอนยังไงลูกในการเปิดเลยนะเปิดเอาการมองผ่านเลนส์นี่แม่งลำบากนี่อันนี้เป็นไก่ดำอันนี้เป็นอะไรอันนี้เป็นเห็ดปะไม่ใช่เบคอนนี่ไก่ดำโอ้ไก่ดำเลิศมากมันจะมี9ชั้นนะเดี๋ยวนะขอเคลียร์พื้นที่ให้ผักลงแล้วเราก็ต้องค่อยใส่ผักทีหลังถูกไหมครับแล้วผักไก่อันนี้ให้พี่ไก่อันนั้นไก่เผือกเราก็ขอผักไก่อันนี้คืออะไรเนี่ยก็เห็นชอบใช่ชอบเผือกกว่าเราจะได้กินน้ำซุปเนี่ยเราก็จะต้องกินเครื่องมันให้หมดก่อนนะ
ต้องถามแพงก่อนเออเป็นแบบตัวเด็ดของร้านนี่คือ3ชั้นคั่วพริกเกลืออร่อยมากต้องลองไก่ดำไงอันนี้ไก่ดำนะเออเนี่ยอันนี้ใหม่ไม่รู้อะไรพวกเนี่ยหมูทอดตกลงอันนี้เป็นอะไรวะนี่มีหมูทอดนี่มีผักมีอันนี้มันเป็นแบบชั้นล่างมันเป็นไข่พันหมูเนาะมีเห็ดหอมไก่มั้งไก่ดำมั้งนี่เห็ดหอมไก่ดำเออเห็ดหอมเอาแบบเกลือไม่เกลือไม่ได้ไก่ดำมันนี่เห็ดหอมมีเห็ดหอมว้ายไม่ได้กินกูล่นล่นไม่ได้กินฉันหายล่นปุ๊บโอเคเขาดูแพ็กกินทุกทีว่าเนี่ยคือไม่น่าจะลืมมันอร่อยมากอร่อยเผือกเผือกเผือกดีอ่ะหอมแฮมก็ดีพี่ถามขอเทศด้วยคืออะไรเหรอคืออะไรสามแผ่นไก่มีกั้นบุกว่ะไก่ยำพี่มีไก่อะมะไก่ดำไก่ดำดำทำไมไม่ใช่ไก่ฟ้าไม่รู้ตรงไหนเป็นข้อไหนเป็นเนื้อเลยพี่เนี่ยกระดูกไม่เห็นเลยเรียกไม่ออกนี่ไก่กินข้อมาอยู่เนี่ยเนี่ยไก่เจอดอกไม้บอกมีไก่ดำดำจริงจังแล้วเราไม่เอาข้าวเหรอบางทีไม่อยู่ข้าวเอาข้าวไปยังไงผัดมีข้าวเลยพี่กินอะไรก็มีข้าวจานไหนเป็นนั้นเห็ดหอมหมดทีเอวเอามาร้านนี้ต้องสั่งนะคะขอบคุณค่ะไม่เอาอีกเลยไหมเนี่ยไม่ใช่ครับโอ้ยตอนนี้เราเติมน้ำซุปเรียบร้อยแล้วนะอะไรอร่อยไหนบอกเส้นต้องทีกี่พีบเบคอนใช่ไหมโอเคก็ความพิเศษของมันก็จะมีเป็นซุปไก่ดำครับซุปไก่ดำตุ๋นครับแล้วก็จะมีไข่ม้วนมีเรียงค่อยๆเรียงเป็น7ชั้นครับอ๋อมี7ชั้นโอเคแล้วก็มีน้ำจิ้มให้เลือกอันนี้คือหม้อเล็กใช่ไหมใช่ครับแล้วถ้าหม้อใหญ่อ่ะหม้อใหญ่จะมีกี่ชั้นชั้นเท่ากันฮะแต่ว่าหม้อจะใหญ่กว่านี้ครับผมอ๋อหม้อจะใหญ่กว่านี้ใช่ไหมโอเคขอบคุณนะคะวันนี้นะคะมิ้งอยู่ที่เรียวกังคาเฟ่นะคะข้างหลังเนี่ยเป็นทุ่งดอกกอเทืองสวยมากเลยเห็นไหมเนี่ยไปฉายให้ดูก็เสร็จจากการกินสุกี้อยู่นานแล้วเนี่ยมิ้งก็พามาต่อร้านเรียวกังคาเฟ่นะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวมิ้งลงที่อยู่ให้ท้ายคลิปนะคะก็เดี๋ยวมิ้งลงที่อยู่ให้ท้ายคลิปนะคะเดี๋ยวมิ้งจะแพนให้ดูบรรยากาศรอบๆนะคะหน้าโตโตโร่นะคะมันจะเป็นซิกเนเจอร์ของร้านนี้นะคะไม่รู้เห็นหรือเปล่าเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูแล้วกันนะจะกินเบ้าหนึ่งญี่ปุ่นนะแต่ว่าแม่เขาจะซื้อลิขสิทธิ์มาพี่ไม่งั้นใช้นี้ไม่ได้ไม่ผู้หญิงเป็นคนไทยเราดีแหละแล้วก็ผู้ชายเป็นญี่ปุ่นก็ใช่ไงก็เป็นญี่ปุ่นไงก็เป็นสัตว์ก็ดีงามไม่หวานนะพี่หวานไม่หวานเบ้านี่มันแบบเหนือแน่นมากเหนือแน่นมากพี่ไก่ครับเดี๋ยวกินขนมครับดูมือดิผมโยนี่หวานอันนี้เป็นอะไรนะช็อกโกแลตสดน้ำสดมันน้ำมาช็อกโกแลตสดอันนี้ขมที่คลิปมันจะเป็นช็อกโกแลตแบบขมเคลือบก่อนใช่ไหมอันนี้หวานแค่ที่ละอันนี้อร่อยมันนี่อร่อยมากอันนี้อร่อยอันนี้อร่อยอยู่แล้วขนมดีงามทุกอย่างเลยว่ะทุกอย่างเลยลูกชายพี่มาก็หมดพอดีก็สั่งใหม่หมดเดี๋ยวแล้วนั่งสาสามไม่ได้คือเป็นช็อกโกแลตแต่ว่าใส่ไอติมเหมือนนี้ได้มั้ยได้ค่ะอ๋อเอาช็อกโกแลตแก้วหนึ่งอะไรฮัสเซลนัทนะฮอกไกโดฮัส
อะไรฮัสเซลนัทนะยิ้มถ่ายรูปมันจะกินหรือเปล่าพี่ถามกินอะไรเนี่ยอันนี้มันเป็นเครื่องดื่มซิกเนเจอร์ของร้านแต่ว่ามันชื่ออะไรนะอะไรฮัสเซลนัทนี่แหละฮอกไกโดฮัสเซลนัทฮอกไกโดฮัสเซลนัทเออมันหอมมากไอติมเขาหอมมากต้องลองนะเป็นยังไงบ้างคะชอบกันหรือเปล่าคะวันนี้ที่มิงพาไปรีวิวการกินสุกี้ยูนานกับร้านเรียวกังคาเฟ่เนี่ยมิงก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะคะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยชอบ EP นี้หรือคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดตามมาเพื่อเป็นกำลังใจให้มิงด้วยนะคะแล้วก็พบกันใหม่ EP หน้านะคะ EP นี้ลากันไปก่อนบ๊ายบาย